ก่อนคดีความรุนแรงที่หน้าสภ.ตากใบเมื่อ20ปีที่แล้วจะหมดอายุความที่จริงถ้าพูดกันตรงไปตรงมามันก็คงจะจบแบบนั้นนะครับไม่มีท่าทีว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาจะมาปรากฏตัวหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปควบคุมตัวมาดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมได้ที่จะชวนมองไปข้างหน้าก็คือหลังจากนี้สถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นมีการเหตุปั่นป่วนรายวันนะครับมันจะเชื่อมโยงกับตากใบมากน้อยแค่ไหนความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรวันนี้ประเมินกัน2ท่านครับคุยกับแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีครับสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณหมอเพชรดาวประเมินสถานการณ์ในพื้นที่นี้อย่างไรครับในช่วงสัปดาห์นี้เราก็จะเห็นมีเหตุการณ์ปั่นป่วนรายวันมันจะมาโยงกับคดีตากใบก่อนจะหมดอายุความมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอจริงแล้วเป็นความหวังของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะคะว่าก่อน25ตุลาคมเที่ยงคืนเนี่ยจะมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะต้องเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะตอนที่เขาทราบว่ามีการรับฟ้องค่ะตื่นเต้น20ปีผ่านไปอ่ะกว่าที่จะรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่เขาร้องหาเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาได้นะคะฉะนั้นมันก็จะโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้คงต้องดูค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วเลยตอนนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็หน้าบ้านพักของนายอำเภอตากใบนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นมาก็มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกับ25ตุลาคมที่จะหมดอายุความนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ยังหวังอะค่ะแม้ว่าความหวังจะลิบหลีก็ตามนะคะว่า25ตุลาก่อนเที่ยงคืนเนี่ยอย่างน้อยถ้าได้มีการออกมาพบปะนะคะออกมาได้เจอเพราะว่าเขาแค่อยากที่จะรู้ว่าใครที่ทำผิดในกรณีที่20ปีบอกว่าขาดอากาศหายใจเท่านั้นนะคะก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง25ตุลาถ้าไม่มีการมามอบตัวอาจจะเป็นเหตุที่จะอ้างจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็จะลดน้อยลงทันทีความไว้วางใจของชาวบ้านกับผู้มีอำนาจเพราะตำแหน่งแต่ละคน7ท่านเนี่ยตำแหน่งสูงๆหมดเลยค่ะจะรู้สึกว่าความไว้วางใจจะทำงานกันอย่างไรระหว่างรัฐกับประชาชนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะหวังพึ่งใครได้ถ้ากระบวนการยุติธรรมมาถึงจุดนี้แล้วที่เขาคาดหวังแล้วมันยังไม่เป็นไปตามที่เขาอยากจะได้เพราะว่าอย่างที่เราไปฟังช่วงเกิดเหตุมัน20ปีมาแล้วนะคะตอนนั้นดิฉันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเยียวยาจิตใจผู้ที่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้พิการที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาเล่ามากับสิ่งที่เราเห็นผ่านสื่อเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละข้อเท็จจริงเลยฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังคือแสวงหาความจริงอยากจะไปพิสูจน์ใช่ไหมใช่แล้วก็อยากให้มีคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอสัมผัสจากตอนที่ศาลนราธิวาสรับฟ้องประชาชนในพื้นที่ดูมีความตื่นเต้นขึ้นมารู้สึกมีความหวังขึ้นมาคือมันสามารถประเมินปลายทางได้ถ้าหากว่าตอนนั้นที่รับฟ้องทุกคนก็ดูไม่มีเห็นไม่มีอะไรคดีมันตั้งนานแล้วเนี่ยปลายทางอาจจะไม่น่ากังวลมากแต่พอเริ่มต้นมันเริ่มมีความหวังปุ๊บคำตอบปลายทางมันก็คือถ้ามันไม่ได้ตามหวังมันก็จะรู้สึกผิดหวังถูกไหมแต่ความเห็นส่วนตัวนะคะว่าเพราะว่าพอฟ้องไปแล้วเนี่ยพอรับฟ้องเนี่ยมันมีเวลาอีกไม่เยอะค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยคงต้องทำใจไปแล้วบ้างเพราะว่าดิฉันไปดูการสำรวจของโปรเจกต์ซามาซามานะคะเป็นการสำรวจของคนในพื้นที่ 4,000 กว่าคนในช่วง 15-19 ตุลาคมเนี่ยก็บอกเลยว่า 54% คือรู้เลยว่าไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยรู้คำตอบก่อนจะถึงวันหมดอายุความด้วยใช่ค่ะเขาก็เป็นถ้าสมมติเขามาถามดิฉันฉันคงตอบแบบนั้นเหมือนกันว่า1ไม่กลับมาอยู่แล้ว2ความเชื่อมั่นในกระบวนการทางของไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ากว่าจะถึงเวลาที่เขารอคอยคนก็ชอบย้ำถามอาจารย์ว่ารอทำไมตั้ง19ปี20ปีก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไปฟ้องนะคะแต่ในฐานะที่เราทำงานกับ
ู้ได้รับผลกระทบมานานเนี่ยเรารู้เลยว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยคนที่เหลือคือเพศหญิงทั้งนั้นเลยนะคะเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวของคนที่เสียชีวิตฉะนั้นกว่าที่เขาจะรับสภาพได้กว่าที่จะต้องมาเป็นผู้นำครอบครัวแทนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยมันต้องใช้เวลาสภาพจิตใจที่หลอกหลอนกลัวแม้ว่าเห็นสีเขียวก็กลัวแล้วนะคะเห็นจะผ่านไปผ่านหน้าค่ายก็กลัวแล้วก็ต้องมาอ้อมไปที่อื่นเห็นสภาพการที่จะไปรับศพเมื่อตอนที่ค่ายอิงคยุทธก็เป็นภาพที่หลอนเข้ามาตลอดว่าทำไมมีกระสุนอยู่ในศีรษะแต่ว่าไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าใครเป็นคนทำยังบอกว่าขาดอากาศหายใจอยู่นั่นนะครับอาจารย์ศรีสมภพประเมินสถานการณ์ในพื้นที่หลังจากนี้ยังไงถ้าเราขีดเส้นแบ่งว่า25ตุลาคมนี้ก็คงจะปล่อยให้มันหมดอายุความไปผมคิดว่าแนวโน้มที่เหตุการณ์มันจะมีความถี่สูงขึ้นอาจจะเป็นไปได้ก็คล้ายๆกับว่าทิศทางแนวโน้มของเหตุการณ์ในพื้นที่จริงๆนั้นตามสตินะครับนะถ้ามองให้ตามสติแล้วเนี่ยแต่ต้นปีมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาสูงขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมากขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะมีมากขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าตอนนี้ที่ผ่านมามันก็เริ่มบ่งชี้แล้วมีตัวบ่งชี้ว่ามันจะมีเหตุการณ์มากขึ้นนะครับนะถ้าหากว่ายังไม่ได้ตอบสนองเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะซึ่งเป็นความเชื่อมั่นอย่างมากเลยนะครับการยอมรับการเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐที่มีต่อสถาบันและกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับนะถ้าหากว่าในกรณีนี้ถ้ามันไม่ได้รับการตอบสนองแล้วก็มันคงไม่ถูกปล่อยให้มันหยุดไปเฉยง่ายๆนะผ่านมา20ปีนั้นก็จะต้องมีการแสดงออกอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นนะตามมันมี2มุมที่วิเคราะห์กันก็คือระหว่างยิ่งไปขุดคุ้ยไปตอกย้ำเนี่ยรื้อเรื่องราวเดิมๆตลอด20ปีขึ้นมาพูดว่าผู้คนเขาเจ็บปวดอย่างไรจะไปทำให้สถานการณ์ในพื้นที่มันรุนแรงขึ้นกับถ้าเลือกไม่พูดเลยปล่อยให้หมดอายุความไปเฉยๆไม่ต้องมีมาตรการอะไรเลยนั่นแหละคือการไปเป็นตัวกระตุ้นให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นอาจารย์มองไปในทิศทางไหนฮะผมมองว่าถ้าหากว่าแก้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถจะเอาจำเลยหรือผู้กระทำผิดถูกฟ้องร้องเนี่ยนะฮะมาขึ้นคดีขึ้นศาลได้เนี่ยนะฮะมันจะแก้ปัญหาได้มากกว่าลดเงื่อนไขของความรุนแรงเพราะความรุนแรงเนี่ยมันมีเงื่อนไขใช่ไหมฮะความรุนแรงมันมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยก็คือเกิดจากความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นนะมันก็พิสูจน์ได้เห็นง่ายๆก็คือว่านับตั้งแต่ปี47ต้นมาเนี่ยเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันสูงมากอย่างที่เราทราบใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็เริ่มลดลงในตอนหลังจุดที่มันมีการลดลงอย่างเป็นระบบมากที่สุดเนี่ยเราเห็นเลยข้อมูลยืนยันว่าตั้งแต่ปี56เป็นต้นมา2556ซึ่งหลังจากมีการพูดคุยสันติภาพครั้งแรกในสมัยรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์นี่แหละรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอาจารย์ก็อยู่ในคณะนั้นด้วยชุดแรกครับในตอนนั้นหลังจากมาเนี่ยเหตุการณ์มันลดลงเพราะว่ารัฐบาลชุดต่อมาก็เดินตามแนวความต่อเนื่องของการพูดคุยสันติภาพสันติสุขอะไรเนี่ยครับเราเห็นเส้นมันลงอย่างนี้เลยอย่างเป็นระบบเลยนะครับนะก่อนนั้นมันขึ้นลงอย่างนี้นะครับนะก็แสดงเห็นว่าอะไรมันมีอิทธิพลเนี่ยคือพอรัฐเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางสันติภาพสันติสุขแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็แนวทางการเมืองนำการทหารในตำแหน่งนี้ที่รัฐเอามาใช้เนี่ยมันได้ผลทำให้ลดเงื่อนไขของความรุนแรงแม้ว่ามันจะยังมีฝ่ายปฏิบัติที่ยังใช้ความรุนแรงอยู่แต่โดยสถิติมันลดลงเนื่องจากว่าคุณไม่มีเงื่อนไขมากพอที่จะไปก่อเหตุความรุนแรงเพราะรัฐแสดงท่าทีแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่บนโต๊ะมาพูดคุยกันดีกว่าใช่อันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยซึ่งอันนี้ก็คือทำให้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐเองใช่ไหมครับนะแม้ว่าสมช.หรือว่ากรมน.เอกตาก็ประกาศท่าทีเรื่องของยึดมั่นในแนวทางการสร้างสันติสุขนะเป็นนโยบายเป็นอะไรเป็นแผนออกมาอันนี้ชัดเจนมากแต่ว่าถ้าหากว่าวันที่25เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีตักใบซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
ไอ้เรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยมันมีความผูกพันกันสัมพันธ์กันมากความเชื่อมั่นการยอมรับที่มีต่อรัฐบาลที่มีต่อท่าทีของรัฐบาลของนโยบายของรัฐบาลสถาบันหรือกระบวนการยุติธรรมของรัฐเนี่ยนะพวกนี้มีความเชื่อมั่นจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในด้านของความเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ในเรื่องของความชอบธรรมความชอบธรรมของรัฐเนี่ยมันไม่มีความเชื่อถือก็ผลที่ตามมาคืออาจจะเกิดการสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่าโอเคมีการก่อเหตุความรุนแรงขึ้นอย่างน้อยสุดคือว่าฝ่ายของขบวนการฝ่ายขบวนการเองซึ่งอันนี้ที่เรามองอย่างในภาพกว้างว่าเขาอาจจะมองว่าโอเคเมื่อประชาชนเรียกร้องต้องการแล้วต้องการให้เกิดการตอบสนองคือตอบโต้เขาก็อาจจะปฏิบัติการเกิดขึ้นอาจจะเกิดการปฏิบัติการเกิดขึ้นได้นะซึ่งไม่ใช่ว่ามันเกิดว่าเขาวางแผนอยู่แล้วตอนต้นเนี่ยนะแต่ว่าจริงแล้วมันจะเป็นเรื่องเงื่อนไขของการก่อเหตุที่เป็นตัวที่เกิดจากประชาชนจังหวะที่มันเกิดขึ้นประชาชนเรียกร้องต้องการความสุขมันสูงขึ้นความสุขที่ไม่ยอมรับปฏิเสธที่มีต่อนโยบายของรัฐมันสูงขึ้นก็อาจจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือจริงๆในพื้นที่ทั้งฝ่ายรัฐเองฝ่ายขบวนการเองก็ต้องอาศัยความชอบธรรมในพื้นที่ไม่ต่างกันถูกไหมครับใช่ใช่ถ้าหากว่าฝ่ายขบวนการไปก่อเหตุรุนแรงในขณะที่กระบวนการยุติธรรมมันเดินได้ตามปกติเนี่ย มันก็จะไม่เป็นเงื่อนไขความชอบไอ้ความชอบธรรมชาวบ้านก็จะไม่เห็นด้วยที่คุณมาใช้ความรุนแรงใช่แต่พอมันมีบาดแผลตรงนี้เนี่ยฝ่ายเขาจะต้องการเรียกร้องเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเขาอาศัยความชอบธรรมตรงนี้ไปก่อเหตุใช่ใช่ครับชาวบ้านก็อาจจะเอ็นเอียงไปทางนั้นได้มันก็เป็นสงครามชิงมวลชนเหมือนกันคุณหมอมองยังไงสถานการณ์หลังจากนี้ครับค่ะก็อย่าลืมว่า85รายที่เสียชีวิตมีญาติพี่น้องอย่างน้อยสมมติคูณ5ก็เป็นร้อยแล้วค่ะผู้บาดเจ็บอีกและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยตลอดระยะ20ปีค่ะมันไม่ใช่มีแค่เหตุการณ์ตากใบกรีเซนะคะมีตันหยงลิมอมีนาวิกโยธินมีอะไรต่างๆคือเราจะแก้แต่ละปมเงื่อนเนี่ยค่ะมันแก้ยังไม่ทันจบเลยเงื่อนใหม่ๆอีกละนะคะผู้ที่เสียชีวิตในค่ายอิงคยุทธ์3คนแล้วก็จนบัดนี้ไม่รู้สาเหตุการตายทั้งที่แข็งแรงมาก่อนพอเข้าโรงพยาบาลก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าความยุติธรรมไม่ปรากฏเนี่ยสันติภาพก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าพอ25ตุลาเนี่ยมันก็ย้ำเรื่องเดิมอีกละเรามีความหวังที่อยากจะให้กระบวนการยุติธรรมทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ทำไมพอเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดแล้วเขาไม่เข้ามาอยู่ในกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาไป 7.5 ล้านเนี่ยไม่ใช่ตายจ่ายจบค่ะเราพูดมาตลอดถ้าจบแค่นั้นในประเทศนี้ใครทำความผิดมีเงินจ่ายแล้วก็จบคุณยอมรับได้หรือเปล่าคุณก็ยอมรับไม่ได้ฉะนั้นเหตุการณ์ภาคใต้ดิฉันคิดว่าถ้าความยุติธรรมมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ไม่สามารถแสวงหาความจริงไม่เปิดเผยความจริงไหมเห็นไม่มีการดำเนินคดีแล้วก็การชดเชยเยียวยามันต้องทำในไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะคะเยียวยาจิตใจเราพูดซ้ำมาตลอดในการตักใบ20